ที่บูธแอปแกลเลอรี่งาน TGS Let's goเราก็เล่นเกม FPS เก่งมากนุ่มมากอุ้ยน่ารักมากถ้าสังเกตว่าแก้มแดงหูแดงตัวเก่งนี้ไม่ต้องแปลกใจเขินจริงสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน TGS 2024ครับวันนี้เป็นวันแรกของงานเลยตอนนี้ก็เพื่อนๆก็เริ่มเข้าสู่งานกันแล้ววันนี้ผมนะฮะแอดกล้องได้รับมาเป็นเกสของทางบูธแอปแกลเลอรี่ซึ่งแน่นอนวันนี้เราอยู่กันกับกิจกรรม3เกมเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างวันนี้จะพาไปรับชมแล้วก็พาไปสนุกในบูธของแอปแกลเลอรี่กันว่าแล้วเดี๋ยวตามมาเลยดีกว่าก็คือทางบูธของแอปแกลเลอรี่นะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กับกิจกรรม3เกมเลยพาไปดูรอบๆดีกว่าแค่เห็นชื่อเกมก็ดูทรงเดี๋ยวโดนอีกรอบอ่ะผมว่านะวนเล่นมาแล้วไม่รู้กี่เวอร์ชันถามว่าเปิดมาอีกกี่รอบเล่นไหมเล่นอยู่ดีอันนี้ตัวจี๊ดเลยเดี๋ยวเราขึ้นเวทีเกมนี้ด้วยเป็นอีกเกมที่มาจากค่ายที่เราเล่นกันประจำนะครับแล้วเขาก็เปิดเกมใหม่บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยหลายๆคนที่ชอบเกมแนวไวฟูเนี่ยน่าจะต้องรอคอยแน่นอนเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยมีไวฟูให้เปิดกาชากันแบบลืมๆนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้วยว่าเขามีกิจกรรมอะไรแล้วเกมมันน่าสนใจแค่ไหนนะครับกับตัวเกม Star Seedอันนี้เป็นอีกเกมที่เราได้สตรีมไปแล้วด้วยแล้วแบบว่ามันเป็นเกมที่อัปเกรดได้มันมากเรียกได้ว่าเล่นไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องคลิกอัปเกรดตัวละครเนี่ยน่าจะเกินพันครั้งแล้วมั้งแบบว่าระบบอะไรเยอะแยะมากมายนะถามว่าเล่นเพลินสนุกไหมบอกเลยเพลินมากๆวันนี้เดี๋ยวขึ้นกิจกรรมบูนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูSolar New World เป็นเกมที่ยังไม่เปิดหรอกแต่ใกล้จะเปิดแล้วใครที่เป็นแฟนๆของถังซานอันนี้คือเกมถังซานอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารออยู่ผมก็เดี๋ยวรอเล่นเหมือนกันวันนี้พาไปชมแน่นอนว่าเกมเพลย์เป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญคือไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เขามีของมีกิจกรรมอะไรมาแจกบ้างนะจะว่าไปลองเล่นหน่อยไหมเออไปลองเล่นกันเลยตรงนี้เนี่ยเกมอันนี้ลองเล่นได้เลยใช่ไหมได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้แบบนี่ไงระบบที่ดีไงออโต้เควสอ่ะเฮ้ยแล้วคือมังกรขี่ไงเนี่ยใครชอบตัวสัตว์ขี่เนี่ยนะก็บอกเลยว่าแฟชั่นน่ะเนี่ยแฟชั่นมันต้องมาแล้วเนี่ยอันนี้คือเหมือนโดนป้ายแล้วนะสัตว์ขี่นี่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆกับเกมแนวนี้เราจะขึ้นเวทีโซแลนด้วยกันแล้วกับพี่แนนนั่นเองเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีไปไปแอดกล้องครับไปเล่นเดย์วันเนี่ยน่าจะเสียตังค์เติมปีกเดี๋ยวเราจะให้อะไรมาอ๋อนี่ไงอ๋อน้องไม่ใช่ชื่อหัวน้องชื่อหลัวหลูหลัว
ซังซานเปามีแฟมให้ด้วยสวยเลยขอบคุณครับนี่ๆลูกทีมผมลูกทีมผมเป็นไงเมื่อกี้เราเซียนมาเพราะว่าเราเล่นมาแล้วครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วเรามีลูกทีมที่หน่วยก้านดีคือผมเนี่ยเห็นเขาแบบเดินมานี่แบบเล่นเป็นแน่นอนและเรียบร้อยครับตามฟอร์มที่1เลยเป็นไงตอนเปิดนี่กะเล่นอาชีพอะไรกะว่าอยากจะเล่นของอาชีพย่าเงินคามครับแต่ว่าตอนนี้เราเกมเปิดจริงก็อยากจะเล่นคอนเฮ้าเทียนดูบ้างครับซึ่งอาชีพนี้มันเก่งยังไงบ้างน่าจะเป็นสายโจมตีครับผมแล้วเรียกว่าเราเป็นคนไทยหัวใจแครี่เน้นบวกอ๋ออันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่ออนันต์ครับอ๋อแล้ววันนี้นี่เดี๋ยวจบงานนี้นี่ไปตรงไหนต่อป่ะฮะเป็นสตาฟยืนบูธเหมือนเดิมครับอ๋อโอเคครับผมเรียกว่าเราเป็นสตาฟด้วยและเราก็มาเล่นด้วยเล่นด้วยเดี๋ยวก่อนนะนี่ความรักของพวกเราสินะโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาจอยทีมแล้วมาร่วมสนุกกับทางโซแลนครับเดี๋ยวไว้เจอกันงานหน้าครับสวัสดีครับขอฝากโซแลนด้วยนะครับเกมนี้สนุกมากครับเรียบร้อยแล้ว1เกมเดี๋ยวรอดูเกมที่2ต่อกับ Dungeon Hunter 6เดี๋ยวจะสนุกยังไงมีอะไรมาให้เล่นบ้างรอสักครู่เจอกันในส่วนของ Star Seed ไวฟูเยอะขนาดนี้ไม่รู้จะจำชื่อไหวหรือเปล่าตอนนี้เกมโงกมานี่ปัญหาหนักเลยสุ่มมาปุ๊บจำชื่อน้องๆไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า Star Seed จะจำได้กี่คนแต่ว่าเมื่อกี้ไอเลนอะสวยมากเดี๋ยวรอตอนเปิดเกมต้องเปิดได้วันนี้พามาชมเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของงาน TGS ที่ Booth App Gallery หวังว่าจะสนุกกันใครพลาดไม่ต้องเสียดายยังไงมีจัดทุกปีอยู่แล้วสำหรับงาน Thailand Game Show ปีนี้พามาดูเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันยิงเงาบักกระเป๋าเป่าพออ่ะอันนี้กันพี่ต้องส่งวันนี้นะ
สุ่มเพื่อเดี๋ยวทำจุดเลยก็ต้องเลือกฝั่งนี้อยู่ดีนี่เลยรูปของโซแลนิวเวิลด์นะฮะบายถังซานเรามากาชากันครับเพื่อนๆขอให้กล้องมาเสียใจด้วยครับเดี๋ยวไปยินดีด้วยโอ้โหเกือหนึ่งไม่เกือหนึ่งถือว่ารอดเรียกได้หมดเลยครับผมครับวันนี้นะคะอ๋อใช่แล็กสไนตอนแรกงงอยู่เกมอะไรโอ้โหอันนี้แล้วกันนะครับผมครับอันตัวที่เราชอบพอดีเลยเกมเปิดเราต้องสุ่มไม่ได้